เราไปฉีดวัคซีนกันมาที่ระดมกันตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเนี่ยแล้วก็ไปฉีดแอสตราไปฉีดของซิโนแวคแล้วก็หลังการฉีดก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับผลกระทบวันนี้กรมควบคุมโรคโดยผอ.กองคุณหมอเสวตสันนามวาดผอ.กองควบคุมโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวที่สบค.นะครับท่านก็เอาตัวเลขรายงานมาให้ดูเลยนะครับว่าคนที่ฉีดซิโนแวคฉีดกันไปทั้งหมด 3,214,385 โดสมีอาการไม่พึงประสงค์นะครับที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแปลว่านอนอยู่โรงพยาบาลฉีดไปแล้ว 3,200,000 พบไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาล993รายอัตราส่วน20รายต่อแสนโดสต่อแสนคนที่ไปฉีดนะครับแล้วก็วัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดสะสม 1,900,000 โดสมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน472รายหรือคิดเป็น24คนต่อการฉีดแสนโดสครับเนี่ยนะครับอันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าผลข้างเคียงของแอสตรามากกว่าซิโนแวคประมาณสัก4รายต่อแสนโดสนะครับจำนวนโดสวัคซีนที่ฉีดและจำนวนผู้ป่วยรับรักษาเป็นผู้ป่วยหลังการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดสะสม 1,900,000 เนี่ยตัวเลขอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการที่พบหลังจากฉีดแอสตราเซเนกาครับเป็นไข้ 31% ปวดศีรษะ 27% เวียนหัวนะครับ 21% คลื่นไส้ 21% อาเจียน 20% ปวดกล้ามเนื้อ 15% อ่อนเพลีย 13% ถ่ายเหลว 7%นี่ฉีดแอสตราแล้วก็จะมีอาการอย่างที่ว่านี้ถัดไปครับถัดไปภาพนี้รายงานยังไงครับรายงานว่าตั้งแต่เราฉีดมาข้อมูลณวันที่15มิถุนายนเวลา 4:30 จำนวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนที่ได้รับรายงานจำนวนทั้งสิ้น68รายจำนวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับการวัคซีนที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ได้พิจารณาแล้ว13รายจาก68รายพบว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน0รายเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนนะครับ13รายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน8รายเกิดภาวะนะครับทางการแพทย์นะผมไม่อ่านแล้วกันนะครับเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอด1รายนะครับแล้วก็เลือดออกในช่องท้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปรวมก็คือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือรอผลการผ่าชนสูตรพลิกศพ55รายที่ตรวจแล้ว13รายไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนถามว่าน่าเชื่อไหมตั้งคำถามนี้ต่อทีนะน่าเชื่อไหมตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนไปดูหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาก็บอกว่าการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับการฉีดวัคซีนในทุกประเทศยกตัวอย่างอเมริกาประชากร328ล้านปกติเสียชีวิตปีละ 3.3 ล้านคนนะปกติเขานะขณะนี้ฉีดวัคซีนแล้ว312ล้านโดสนะครับข้อมูลจากศูนย์ CDC ของสหรัฐอเมริการายงานการเสียชีวิตหลังการได้รับวัคซีนช่วงวันที่14ธันวาคม63ถึง3พฤษภาคม64ฉีดไปแล้ว259ล้านโดสจำนวนเสียชีวิต 4,173 รายผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่มีสาเหตุจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดนี่ตัวเลข11พฤษภาคม64ก็ฟังไว้ครับหมอเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องฟังหมอไม่เชื่อหมอจะเชื่อใครนะครับนี่คือผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับหมอไทยหมออเมริกาพูดตรงกันว่ายังไม่มีใครตายจากวัคซีนแต่ว่าเสียชีวิตจากอาการร่วม